สวัสดีชาวซีสนะฮะเจอกับผมแล้วกับดีเจเดย์นะฮะวันนี้เรามี1ศิลปินนะฮะ1กลุ่มศิลปินที่มาเยี่ยมเยือนที่คลื่นซีสของเรานั่งอยู่ข้างผมแล้วสวัสดีครับโอ้โหมา3คนแบบนี้ผมว่าแนะนำตัวกับชาวซีสกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นใครอะไรยังไงบ้างครับสวัสดีครับพวกเราวงราโชมอนนะฮะผมสิงห์วรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับผมเป็นมือเบสครับผมฟาร์มครับสุริพัฒน์ผู้ชายครับผมเป็นนักร้องครับส่วนเขาพูดอะไรสวัสดีชาวโลกทุกคนเราชื่อศาสดาศาสดาราโชมือกีตาร์ของเราครับคือเป็นการตอบเป็นภาษามือกีตาร์ใช่ไหมครับใช่ครับคือนี่แบบว่าเขาฝึกวิชามาแล้วเขาสาบานตนไว้ว่าจะไม่พูดอีกจนกว่าจะถึงจุดสุดยอดของวงการเพลงถึงจุดสุดยอดของวงการเพลงใช่ฮะอ๋อนะฮะก็วันนี้เรียกได้ว่าพี่ก็จะไม่พูดเลยไม่พูดเลยฮะอย่าเห็นมาพูดนะพี่เขาไม่รู้เรื่องด้วยเขาไม่รู้เรื่องด้วยใช่ต้องให้แปลอย่าถามอะไรไหมอย่าปรึกษาอะไรไหมผมถามหน่อยนะฮะพี่วันนี้กินอะไรมาบ้างฮะเราไม่ทานอาหารของทางโลกครับโอ้โหอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอาจจะพักเรื่องพี่เขาไว้ก่อนดีกว่าเรามาพูดคุยกับเพลงของพี่ๆราชมอนในวันนี้ดีกว่าวันนี้มีซิงเกิลอะไรมาฝากชาวซีครับก็เนี่ยครับเพลงใหม่ของราชมอนนะอัลบั้มที่2นะครับผมชื่อเพลงอุไรวันนะฮะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรอุไรวันเราก็ให้แทนแบบเหมือนคล้ายๆหญิงที่เราแอบชอบสมัยเด็กๆนะครับแบบแอบปิ๊งป๊อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยสมัยประถมครับครับผมตอนประถมทุกคนต้องแอบชอบใครสักคนใช่ไหมของคนนึงก็ชื่อกิฟคนนี้ก็ชื่อหน่อยอะไรเราก็คิดว่าแต่งถึงเพลงที่เราเคยนั่งแอบมองคนที่นั่งอยู่ในห้องเรียนกันเนี้ยห้องเรียนเดียวกันเนี่ยฮะแล้วก็อยากคิดว่าคงสื่อทุกคนได้นะฮะอันนี้คือเป็นเรื่องราวของพี่ๆทั้ง3คนหรือว่าเป็นของใครหรือเปล่าก็ทุกคนก็เคยมีฮะยกเว้นศาสดาครับศาสดาเขาไม่เคยเกิดมาเขามาถึงเขาเป็นอย่างนี้เลยเป็นเรื่องราวที่คาดว่าทุกคนน่าจะเคยมีแต่ว่าจะจริงๆอุไรวันไม่ใช่ชื่อจริงเป็นนามสมมุติครับเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีอุไรวันของตัวเองอุไรวันนี่เหมือนตัวแทนว่าเป็นความรักตอนเด็กๆใช่ใช่ครับเป็นเหมือนเปรียบเสมือนชื่อผู้หญิงสักคนนึงแต่ผมว่าถ้าพี่ใช้ชื่อนี้ผมแวบแรกที่ผมคิดนะย้อนถึงประถมได้เลยแต่ว่าเป็นอาจารย์คุณครูของเราเพราะชื่อมันออกแนวแบบสวัสดีครับคุณครูอุไรวันแต่ว่าตอนประถมเราชอบเรียกชื่อจริงกันใช่ไหมฮะใช่อ๋อใช่ไหมท่านศาสดาโกงอ่ะพี่พี่ตอบคุยกับเขาเป็นภาษาอ๋อว่าทำไมทำไมโอ้พี่ตอบได้ไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องเมื่อกี้เขาบอกไม่รู้เรื่องใช่ไหมพี่กันเล่นเหรอพี่จะไม่พูดจริงๆนะเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องโอเคก็จะร้องจะใช้ชื่ออรพันธ์แหละฮะแต่ว่ามันร้องยากมันร้องยากนะอุไรวันร้องง่ายกว่าแล้วก็เรื่องชื่ออุไรวันนี้ไปถึงอาจารย์อูเคมีเรียบร้อยแล้วนะฮะจริงเหรอได้ข่าวว่าอาจารย์อูเคเอาไปเปิดในห้องสอนแกด้วยบอกว่านี่จะมีเพลงชื่ออุไรวันออกมาแล้วติดตามด้วยอ๋อคือก็ชื่อเขาเลยใช่ไหมฮะใช่อาจารย์อูเคมีฮะเคยเรียนไหมฮะอุ้ยน่าผมคงจะเรียนหรอกครับเคมีแต่อาจารย์อูดังอยู่ครับอาจารย์อูดังเคมีผมเรียนมาบ้างฮะแต่เรียนกันเองอยู่ที่บ้านผมนอกเลยเคมีฮะเข้าไปติวบอลเหมือนกันพี่เจอแต่ทีวีไม่เคยเจออาจารย์เลยอ๋อไอ้นั่นเป็นเขาเป็นหลักสูตรแบบนั้นผสมสารแล้วควันเยอะอีกแล้วเราชอบออกนอกเรื่องอีกแล้วนะฮะมาต่อดีกว่าผมเห็นนี่ฮะเขียนว่ากดไลค์แรกซิงเกิลนี่คือยังไงฮะก็คือใครฟังแล้วชอบฮะเราเป็นวงที่ทำกันเพื่อความสะใจอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นเราไม่ขายฮะเรายินดีให้คุณเลยฮะแต่ว่ามีราคาหนึ่งอันก็คือว่าต้องไปกดไลค์กดไลค์อันนั้นเป็นเหมือนการนี่แหละครับแรกใช่เรียกว่ากดไลค์ปุ๊บได้ซิงเกิลเลยกดไลค์ปุ๊บแล้วก็ไอตัวที่ให้ดาวน์โหลดใน facebook/lashow เนี่ยครับผมจะอันล็อกโหลดได้นะครับเว็บ facebook.com/lashow rhashow นะครับผมครับผมกดปุ๊บได้เพลงปั๊บกดอันไลค์ต่อเลยนะฮะก็กล่าวว่าคนมันจะทำอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่มีหรอกก็ต้องกดยาวๆถ้ากดเสร็จแล้วนะชอบเพลงอะไรก็มารีบคอมเมนต์ให้กำลังใจเราบ้างนะฮะทำกันเนี่ยดูดิไม่มีอะไรจะกินแล้วนะฮะง่ายกว่าซื้อ MP3 เยอะครับครับผมครับผมแต่ว่าแน่นอนฮะเขาก็ไปปล่อยกันเองอยู่ดีฮะเราก็คิดไงถ้าสมมติว่าเราทำเพลงแล้วเขาปล่อยกันเองเราก็เสียใจเราเลยปล่อยเองซะเลยปล่อยเองเลยดีกว่าใช่นะฮะถามพี่สัตว์อะไรนะศาสดาราโชครับศาสดาใช่ไหมจริงๆไม่ต้องถามเรื่องเพลงก็ได้ปรึกษาชีวิตก็ได้ปรึกษาชีวิตนะฮะดูดวงได้พี่โอ้ยงั้นแล้วต้องดูยังไงผมต้องดูภาษาเพลงผมอีกแค่เห็นหน้าก็พอแล้วฮะงั้นดูให้ผมนิดนึงอ่ะพี่อยากถามเรื่องอะไรครับ
เรื่องงานนะครับเรื่องงานเรื่องงานครับผมเอาว่าจะแบบลุงโลดอะไรครับผมอะไรเงี้ยเอาเรื่องนี้อาจจะยากไปผมว่าดูเรื่องงานผมอาจจะยากดูเรื่องหัวหน้าผมดีกว่านะฮะชื่อต่อเต่าน้ำหน้าด้วยต่อเต่าลองดูถึงคนนั้นหน่อยว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมแปลให้ครับผมชื่อหัวหน้าชื่อต่อเต่าลองดูถึงคนนั้นหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างภาษาเดียวกันแปลมากเลยครับพี่ขอบคุณพี่ครับอันนี้แปลจริงแปลจริงอ่ะชื่อต่อเต่าพี่กินไตปลามาใช่ไหมเมื่อเช้าอ่ะเกี่ยวอะไรวะท่านบอกมาจริงพี่ปลาพี่ห้ามหัวเราะนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างผมว่าไตปลานี่หมายถึงว่าคนตั้งชื่อต่อเต่าเป็นคนใต้หรือเปล่าครับผมมันต้องตีความต่อเป็นหรือเปล่าคนใต้ไม่น่าเป็นนะฮะดูจากเท่าที่ผมจำได้นี่ไม่น่าเป็นหรือว่าความตีความว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องไตปลาคนนครเปล่าคนเขาบอกไม่ใช่คนใต้ไงอาจจะเป็นคนชอบกินเผ็ดอะไรอย่างงี้อ๋อเพราะว่าที่พี่เดถามอาจจะพูดถึงว่าเขาชอบกินอาหารแบบไหนใช่ไหมอ๋อไม่รู้ครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเขาอะไรยังไงบ้างเป็นคำถามกว้างๆแล้วก็ตอบมาเออตอบดีนะตอบดีสักการะเลยครับเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์ผมเสร็จเดี๋ยวลงไปถามเขาเลยนะฮะอยู่ข้างล่างนะฮะชื่อจริงเขาชื่อคุณตุ้ยธีรพัฒน์จันทกุลเอาลงไปถามผมหน่อยไม่ถามก็เป็นคนใต้อ้าวท่านทรงรู้ตอบถูกจริงเลยไตปลาต่อเลยดีกว่าครับเมื่อกี้อยากรู้เรื่องเพลงหน่อยว่าอุไรวันนี่เป็นแนวดนตรียังไงบอกให้ชอซีฟังหน่อยดีกว่าคือถ้าตอบอย่างจริงจังนะฮะเราก็จะบอกว่าแต่ก่อนเราทำแจ๊สร็อกแต่ว่ามันฟังยากแล้วเราก็เบื่อแล้วเราอยากทำอะไรที่มันๆมั่งนะครับครับผมเรามาทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์ร็อกนะฮะแต่ว่าอิเล็กทรอนิกส์ร็อกอย่างเดียวมันรู้สึกว่าไม่โดดเด่นนะครับเราก็เลยเปลี่ยนชื่อแนวใหม่เป็นล็อกรถบัมครับพี่ล็อกรถบัมใช่คือเป็นแนวร็อกที่เปิดในรถบัมเงี้ยก็ใช่ฮะอารมณ์คล้ายเหมือนพี่แบบพี่เคยเห็นที่เขายืนรอบๆรถบัมไหมแล้วแบบคนก็บัมกันไปไอ้นั่นก็โยกกันไปใช่ไหมพี่แต่มีเสียงแตกด้วยอะไรประมาณคือเรารู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์นั้นคือสนุกสนานแต่ว่ารุนแรงขับรถบัมชนกันคือเป็นฟิลได้แบบเหมือนแบบเพลงรถบัมมันต้องแบบเอ้ยโยกตลอดเวลาใช่แต่ว่านี่ใส่แบบความเป็นล็อกเข้าไปด้วยใช่ฮะเลยเป็นล็อกรถบัมเป็นล็อกรถบัมเออแนวดีเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นกันแบบว่าทุกวันนะฮะอันนี้เป็นแนวของพี่ๆราชบอลเลยเพิ่งกินออกเมื่อเช้านะฮะล็อกรถบัมนะครับนี่ผมตกใจกับนี้มากเลยเป็นอันนี้เหมือนเค้าเรียกว่าอะไรการแนะนำตัวค่าสแตทครับค่าสแตทนะฮะเริ่มจากพี่สิงห์ก่อนดีกว่าครับนะฮะความเป็นผู้นำ9นะฮะทักษะการต่อราคาของบอกทำไมครับพี่เป็นศิลปิน 9.5 เมตตานี่ 0.5 เลยนะฮะครับแต่ความร็อกนี่เต็ม10ครับถามมันผมเมตตาขนาดไหนเวลาทำงานฮะครับผม 0.5 ใช่ไหมพี่ครับเป็นผมให้ 0.25 ยังดีนะผมนึกว่าพี่จะให้กันแบบติดลบเลยเพราะนี่บอกว่าเป็นผู้นำใช่ไหมพี่ก็เป็นหัวหน้าวงครับผมครับผมแล้วก็ประโยคติดปากนะฮะก็คือทำงานเสร็จหรือยังเพราะต้องทัวร์งานทุกคนทั้งวันทั้งคืนนะฮะพี่สิงห์ถูกนะครับที่เป็นหัวหน้าทำไมครับเพราะว่าดูจากถ้าให้พี่สาดตาของเราเป็นหัวหน้านี่อาจจะคุยงานกันลำบากเขาลบหลู่อ่ะเขาลบหลู่ไม่อาจจะคุยเขาลบหลู่อ่ะยอมได้เหรอท่านสาดขออภัยด้วยนะกริวส่งกริวส่งกริวแล้วผมถามหน่อยกลับบ้านรถชนแน่อย่างงี้พี่อย่าพูดอย่างงี้ฮะพี่อย่าพูดเรื่องรถดิอ๋อปวดส่วนเนี้ยผมถามหน่อยพี่เขามาจากไหนจริงๆครับก็มาจากเจอมาไกลมากพี่สุพรรณฮะสุพรรณอ๋อไม่เขาไม่มีที่มาเราบอกไม่ได้บอกไม่ได้จริงแน่ๆเขียนไว้แล้วเห็นมั้ยชื่อนามสกุลจริงไม่ปรากฏชื่อนามสกุลจริงไม่ปรากฏยศผู้กอบกู้แฟนเพลงงานอดิเรกศึกษาธรรมสิ่งที่ชอบทำตอนว่างพูดคุยกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคำพูดที่ติดปากขอพระแสงเลเซอร์จงอยู่กับเจ้าเยี่ยมฮะความศักดิ์สิทธิ์10พลังเวท10ธรรมะ10ทักษะกีตาร์99เลยนะครับครับอันนี้โกงมาได้ป่ะไม่โกงครับที่จะลบหลู่อีกเหรอครับเอาแล้วผมเอาแล้วเดี๋ยวอาบัตนะฮะเดี๋ยวอาบัตนะโอเคผมข้ามเรื่องพี่เขาไปแล้วผมไม่ไปคุยกับพี่แล้วเราถืออีกหนึ่งคนดีกว่าพี่ฟางของเรานะฮะครับผมชอบนี้สุดเลยนะฮะทักษะการเต้น9อารมณ์ขัน8ความสันขวาน10นี่หมายถึงอะไรนะความสันขวาน
สันขวานจริงเป็นชื่อค่ายเพลงเราเราตั้งค่ายเพลงมาเองชื่อสันขวานการดนตรีความมีคุณภาพใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับมันคือความด้อยคุณภาพของสมองฮะก็พอหลังจากนั้นก็เลยต่อด้วยอันต่อไปคือสติปัญญา2อ้าวลองเทสดูพูดอังกฤษได้ yes ขออีกคำ no ขออีกคำ all right เก่งมากเยี่ยมมาก yes no all right เลยโอ้อ่ะพูดกันขนาดนี้แล้วนะซิงเกิลนี้ฝากให้ชาวซีได้ฟังกันดีกว่าครับเราอาจจะเหมือนคณะจำอวดนะฮะจริงๆไม่ใช่เราเป็นวงร็อกรถบัมสุดมันนะฮะชื่อราโชมอนนะครับผมก็ติดตามซิงเกิลอุไรวันของเราได้นะครับเพลงที่แต่งมาเพื่อสำหรับทุกคนที่เคยหลงรักใครสักคนที่เรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันนะฮะผมก็เริ่มเล่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะฮะถ้าใครฟังแล้วชอบไปกด MP3 กันได้เลยที่ www.facebook.com/lasho r h a s h o ครับผมครับผมทิ้งท้ายหน่อยนึงได้มั้ยครับผมชอบท่านึงของพี่มากเลยคือขอท่านี้และหน้าอย่างนี้ด้วยมั้ยครับเป็นการปิดท้ายผมไม่ลบหลู่นะก็ขอนิดนึงเดี๋ยวสิ่งที่ท่านพอจะสื่อสารกับมนุษย์ได้บ้างคือการหัวเราะครับครับท่านจะหัวเราะให้เราฟังขณะเราถ่ายรูปไหนๆเอาหน้านี้โอเคมีศรัทธาพี่เนมีศรัทธาแล้วมีศรัทธาแล้วโอเคครับเราทำได้อุไรวันส่งท้ายหน่อยถึงมงนี่ผมสัมภาษณ์แล้วผมฮาสุดเลยเลื่อนใช่ไหมเอาไงก็ใครชอบวงนี้อุไรวันอย่าลืมติดตามได้แล้วกันในเฟซบุ๊กไปกดไลค์ขอเพลงกันด้วยถ้าอยากฟังก็ขอได้ทางเซฟวันนี้ขอบคุณพี่ครับเดี๋ยวก่อนไปเรามีหลักธรรมจากศาสดามาฝากนะมีฝากด้วยฮะเราขอหลักธรรมหน่อยบอกว่ากิมามาดีกว่ากิโจแปลว่าอะไรกิมามาดีกว่ากินโจ๊กนะฮะ